วัสดีครับพบกันเป็นครั้งที่2นะครับสำหรับสารคดีสันติภาพเพื่อสันติสุขหลังจากที่เราประกาศนโยบายใต้ร่มเย็นออกไปเนี่ยนะครับทันทีที่ประกาศออกไปก็ได้รับการขานรับจากพี่น้องประชาชนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่เพียงแต่การขานรับนโยบายเท่านั้นนะครับเมื่อกองทัพภาคที่4ระดมกำลังกันร่วมกับพี่น้องข้าราชการพลเรือนตำรวจในพื้นที่ดำเนินตามนโยบายใต้ร่มเย็นในทุกๆข้อให้เป็นรูปธรรมเราก็ยิ่งได้รับการยอมรับได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนนโยบายใต้ร่มเย็นที่พลโทหาลีลานนท์แม่ทัพภาคที่4ซึ่งเป็นตำแหน่งในขณะนั้นได้นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาภาคใต้ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากต่อเจ้าหน้าที่เองและต่อพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงของการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาการก่อการร้ายเราได้ยินศัพท์คำหนึ่งก็คือเรื่องของการลุกทางการเมืองฝ่ายรัฐบาลในช่วงแรกฝ่ายกองทัพไม่เข้าใจหรอกครับด้วยเหตุที่ว่าเรามองว่าผู้ก่อการร้ายเรามองว่าเขาคืออาชญากรก็ใช้วิธีทางกฎหมายเข้าปราบปรามซึ่งปรากฏว่ายิ่งรบก็ยิ่งมีปัญหาปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดจนกระทั่งมาถึงยุคที่พระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีสิ่งที่พระท่านพลเอกเปรมนำมาสู่กองทัพความคิดใหม่ก็คือว่าเราต้องชิงเป็นฝ่ายรุกทางการเมืองด้วยการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเสียเองจากวันที่ได้ประกาศใช้นโยบายใต้ร่มเย็นขึ้นในปีพุทธศักราช2524เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้จนถึงวันนี้เวลาผ่านไปกว่า20ปีเราเลิกมองผู้ก่อการร้ายว่าเป็นอาชญากรเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่ถูกข่มเหงรังแกได้รับความไม่เป็นธรรมทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมแม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้ทั้งสองครั้งจะมีความต่างกันทั้งเรื่องของวิธีการแนวคิดการกระทำแต่ก็สร้างผลกระทบต่อความมั่นคงความสงบสุขของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากแต่คนไทยทุกคนยังคงหวังอยากเห็นความสันติสุขกลับมายังด้ามขวานทองของไทยอีกครั้งขอขอบคุณมูลนิธิ Human Development Forum